หลายๆท่านเมื่อไปมองดูในส่วนของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษนะครับค่อนข้างที่จะภาษาอังกฤษเป็นตัวทำร้ายมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นภาคก่อ50ข้อบางท่านได้ไม่เกิน30เนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกแบบมันตัดคะแนนเราไปได้เยอะเลยภาษาอังกฤษไม่จำเป็นว่าต้องมี dictionary ไม่จำเป็นว่าต้องอ่านออกหรือแปลได้แต่ละเรื่องนะครับมันมีเทคนิคในการทำข้อสอบทุกเรื่องไม่ได้อ่านเสมอไปดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าบริบทของตัวข้อสอบภาษาอังกฤษแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนและมันควรใช้วิธีการใดในการทำข้อสอบนะครับเรามาเริ่มกันข้อที่1ครับข้อที่1นะครับที่นี่เกิดขึ้นที่ไหนครับส่วนนี้ at the clothes shop นั่นก็คือร้านอะไรครับที่ก็คืออยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าเองซึ่งมีใครครับมี2ส่วนด้วยกันก็คือเจสซี่กับช็อปแอสซิสแตนต์นะครับมีเจสซี่กับช็อปแอสซิสแตนต์ก็คือคนซื้อกับคนขายมองง่ายๆแบบเนี้ยนะครับหรือถ้ามองไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลมันยุ่งยากนะครับมองแค่ว่ามันน่าจะเป็นคนซื้อคนขายหรือเป็น A กับ B สื่อสารกันแบบเนี้ยนะครับเราถึงจะพอที่จะดูทิศทางมันได้แบบเนี้ยเนาะนะครับดังนั้นในประโยคที่เจสซี่พูดเลยครับ excuse me นะครับExcuse me เนี่ยใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อขัดจังหวะหรืออยากที่จะคุยกับใครซึ่งเขาอาจจะมีธุระหรือเราจะพูดว่าขออนุญาตนะอะไรเงี้ยนะครับหรือขอรบกวนหน่อยนะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า excuse me นะครับ I bought this shirt here yesterday คำศัพท์ที่จะเกี่ยวกับร้านค้าก็คือเป็นพวกนี้ครับคำว่า bought แปลว่าซื้อครับแปลว่าซื้อเขาไปซื้อครับซื้อเสื้อตัวเนี้ยตัวเดียวด้วย this shirt เห็นไหมครับเชิ้ตตัวนี้ไม่ได้เติม s ถ้าเชิ้ตเติม s เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเสื้อหลายตัวอันนี้คือเสื้อแค่ตัวเดียวไปซื้อเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนะเขาไปซื้อเสื้อเมื่อวานมาแล้วเขาจะพูดว่าอะไรดีนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราต้องดูบริบทหน้ากับบริบทหลังว่ามันสอดคล้องหรือมันไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรบ้างนะครับเราจะดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างไรนะครับส่วนแรกเลยครับลูกค้าบอกว่าขอโทษนะคะ I bought this shirt here yesterday ฉันเนี่ยซื้อเสื้อเชิ้ตตัวเนี้ยนะครับมาเมื่อวานนี้เองนะมาเมื่อวานนี้ที่ร้านนี้เลย shop assistant บอกอะไรครับบอกว่า why sir ถามเลยครับถามเหตุผล why ถามเหตุผลเนาะก็คือมีอะไรหรอหรือแบบเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยนะครับถามเหตุผลว่าไม่ทราบว่าเสื้อมันยังไงหรออะไรเงี้ยถามเหตุผลเนาะครับดังนั้นในส่วนของข้อ1นะครับมันจะใช้อะไรดีตัวเลือกที่1น้องตอบมาเลยนะครับ Can I change it please 2ครับ May I have a new shirt please 3ครับ Can you give me a change please หรือ4 May I have a small change please นะครับซึ่งการใช้ can กับใช้ may เนี่ยการใช้ can กับการใช้ me เนี่ยเราใช้ในการขออนุญาตนะครับในการขออนุญาตหรือขอความช่วยเหลือนั่นเองเป็นการขออนุญาตหรือขอความช่วยเหลือด้วยครับแบบนี้ดังนั้นในการใช้เนี่ยถ้ามองแค่การใช้ can ใช้ may เนี่ยพวกนี้สามารถตอบได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของบทสนทนานะครับเรื่องของ conversation เรื่องของ dialogue เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะครับนั่นก็คือต้องได้ในส่วนของตัวความหมายนะครับต้องได้ในส่วนของตัวความหมายนั่นเองว่าความหมายที่ถูกต้องคืออะไรทีนี้มันมีข้อแตกต่างที่จะให้ดูนะครับนั่นก็คือคำว่า change นะครับคำว่า a change แปลว่าเขาซื้อเสื้อไปเขาเลยมาบอกร้านค้าใช่ไหมครับดังนั้นเราควรตัดข้อไหนเราควรดูข้อไหนดีนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าเป็น change ตัวนี้มันเป็น verb ครับมันแปลว่าเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น a changethe change เนี่ยตัวนี้มันเป็นคำนามครับถ้ามันเป็นคำนามมันจะแปลว่าเงินทอนครับถ้ามันเป็นคำนามมันจะแปลว่าเงินทอนทันทีดังนั้นข้อนี้มันควรเป็นเงินทอนไหมถ้าเงินทอนมันจะอยู่3กับ4 Can you give me a change please ถ้าเราซื้อเสื้อไปเนี่ยแล้วเรามาเอาเงินทอนเนี่ยนะครับเงินทอนในข้อ3กับข้อ4เนี่ยแล้วเรามาบอกขอเงินทอนคืนหน่อยหรือข้อ4ขอเงินทอนสักเล็กน้อยได้ไหมเนี่ย3กับ4เนี่ยเราควรจะขอไหมคือถ้าจะถามเรื่องของเงินทอนก็คงจะต้องถามเมื่อวานนี้ซื้อเมื่อวานนี้เนาะไม่น่ามาถามวันนี้นะครับไม่น่าเป็นอัลไซเมอร์ได้อะนะครับไม่น่าหลงลืมได้ขนาดนี้ว่าอ้าวเมื่อวานกูซื้อเสื้อไปลืมเงินทอนครับวันนี้ต้องเสียเงินค่าน้ำมันหรือค่ารถโดยสารเข้าไปตลาดอีกแล้วครับเพื่อไปเอาเงินทอน10บาทนะครับแต่ว่าเลยครับแต่ว่าค่ารถไปเนี่ยนะครับ100บาทนะครับนะครับดังนั้นเหลือ1กับ2ครับคำตอบต้องเป็นข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1ครับเนาะข้อที่1 Can I change it please เพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยซื้อเสื้อ
ร้านนี้นะเมื่อวานนี้ดังนั้นขอเปลี่ยนได้ไหมมาเพื่อที่จะขอเปลี่ยนเสื้อนั่นเองนะครับขอเปลี่ยนได้ไหมคำตอบก็เลยต้องใช้คำว่า can I change it please นั่นเองนะครับตอบข้อหนึ่งโดยเหตุผล shop assistant ก็ถามว่า why sir ทำไมอ่ะนะครับนะครับทำไมเหรอเจสซี่น่าจะเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าใช้คำว่า sir นะครับทำไมอ่ะถามถึงอะไรครับถามเหตุผลเจสซี่หรือบอกเลยครับเจสซี่บอกว่า because it's too small การใช้ too เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับการใช้ too แปลว่ามากซึ่งความหมายมันคือมากเกินไปมากเกินไปแปลว่าดีไม่ดีไม่ดีครับมากเกินไปไม่ดีเลยนะครับ because it's too small แปลว่าเฮ้ยมันเล็กเกินไปอ่ะนะครับมันเล็กเกินไปสำหรับฉันก็เลยใส่ไม่ได้นี่เองนะครับเล็กเกินไปใส่ไม่ได้ครับดังนั้นข้อที่2จะพูดว่าอะไรดีนะครับจากนั้น assistant บอกเลยครับข้อที่2ไม่รู้ว่าลูกเจ้าของร้านหรือคนขายเนี่ยตอบว่าไงแต่ Jesse บอกว่า yes here it is it's cost $40ซึ่งเขาก็บอกราคานั่นเองว่าเสื้อที่เขาซื้อไปเมื่อวานเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับราคา $40นั่นเองงั้นไปดูตัวเลือกที่2ว่าตัวเลือกที่2ควรเลือกอะไรดีครับนะครับตัวเลือกที่2ควรเลือกอะไรดี1ครับ have you got the receiptหรือ2ครับ Do you like this blue shirt? หรือ3ครับ Can you show me how it's small? หรือ4 Did you bring the shirt with you? ควรตัดเลยครับตัด4ทิ้งเนาะเพราะเขาบอกเลยครับคือการที่จะเอาเสื้อมาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องเอาเสื้อมาแหละเขาจะเอาเสื้อมาเปลี่ยนใช่ไหมครับเขาขอเปลี่ยนได้ไหมแปลว่าเสื้อต้องเอามาไม่น่าใช้ Did you bring the shirt with you? ตัดทิ้งครับ Can you show me how it's small? Can you show เหมือนแบบว่าสวมใส่ได้ไหมสวมใส่ให้ดูได้ไหมเอ้าก็มันเล็กจะให้กูใส่ทำไมเนี่ยไม่เชื่อกูหรอกนะครับตัดทิ้งครับเหลือ1นะครับ Have you got the receipt กับ Do you like this blue shirt งั้นเอาเสื้อสีน้ำเงินเป็นไงนะครับดังนั้นการที่จะขอเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีอะไรครับต้องมีในส่วนของใบเสร็จเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยซื้อร้านนี้ไปจริงนะครับ Have you got the receipt นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่า yes นั่นเองเห็นไหมครับบอกว่าอะไรครับYes, here it is. Here it is เนี่ยเป็นสำนวนที่ยื่นให้ครับยื่นใบเสร็จให้นะครับแล้วก็บอกว่ามันราคา $40นั่นเองดังนั้นคำตอบก็เลยเป็นตัวเลือกที่1ในข้อที่2ครับ Have you got the receipt ครับ receipt นะครับไม่อ่านว่า receipt นะครับ P เป็น silent sound นะครับอ่านว่า receipt นั่นเองคือใบเสร็จเนาะใบเสร็จหรือบิลเงินนั่นเองนะครับพวกนี้โอเคนะครับนี่คือบทสนทนาที่มันเป็นแบบ daily routine เช่นแบบถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าไปร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยวิธีการที่จะสื่อสารกันหลักๆก็จะมีพวกการขอเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับการขอเงินทอนคืนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเน้นเยอะๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของคำว่า change เนี่ยนะครับเน้นคำว่า change ถ้า change ตามหลังประธานเป็น verb ครับแปลว่าเปลี่ยนแต่ถ้ามี a change นะครับมี article มานำหน้าเมื่อไหร่ article นำหน้าจะเป็นคำนามซึ่งคำนามนั้นจะหมายถึงเงินทอนครับน้องๆครับหมายถึงเงินทอนนะครับอันนี้ได้ศัพท์เพิ่มขึ้นมานะครับ change กับ a change ครับ change กับ a change เปลี่ยน a change เงินทอนครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปท.อันนี้มีนะครับกฎหมายอปท.เดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสพท.กฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ